วัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับกับผมประวิตรศรีมฤทธิ์นะครับวันนี้มาเฝ้าเดียวกันนะครับพระธรรมเยเรมีนะครับบทที่48นะครับข้อ26ถึง35นะเยเรมีบทที่48ข้อ26ถึง35จงทำให้เขามึนเมาเพราะว่าเขาได้พองตัวขึ้นต่อพระยาเวเพราะฉะนั้นโมอับจะต้องกลิ้งเกลือกอยู่ในอาเจียนของตัวและเขาจะถูกเยาะเย้ยด้วยอิสราเอลไม่ถูกเจ้าเยาะเย้ยหรือเจ้าพบเขาอยู่ท่ามกลางโจรหรือเจ้าจึงสั่นศีรษะเมื่อเจ้าพูดถึงเขาชาวเมืองโมอับเอ๋ยจงออกจากเมืองไปอาศัยอยู่ในซอกหินจงเป็นเหมือนนกพิราบซึ่งทำรังอยู่ที่ข้างปากถ้ำเราได้ยินถึงความเห่อเหิมของโมอับเขาเห่อเหิมมากได้ยินถึงความยโสความเห่อเหิมของเขาและความจองหองของเขาและความหยิ่งในใจของเขาพระยาเวตรัสว่าเรารู้ความโอหังของเขาการโอ้อวดของเขาเป็นความเท็จการกระทำทั้งหลายของเขาก็ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจึงคร่ำครวญเพื่อโมอับเราร่ำร้องเพื่อโมอับทั้งมวลเราโอดครวญเพื่อคนของคีเฮเรสเถาองุ่นแห่งสิบมาเอ๋ยเราร้องไห้เพื่อเจ้ามากกว่าเพื่อยาเซอร์กิ่งทั้งหลายของเจ้ายื่นข้ามทะเลจนถึงทะเลแห่งยาเซอร์ผู้ทำลายได้โจมตีผลไม้ฤดูร้อนและการเก็บองุ่นของเจ้าความยินดีและความชื่นบานได้ถูกกวาดออกไปเสียจากเลือกสวนไร่นาและแผ่นดินของโมอับเราได้ทำให้เหล้าองุ่นหยุดไหลจากบ่อย่ำองุ่นไม่มีคนย่ำด้วยเสียงโห่ร้องเพราะความชื่นบานเสียงโห่ร้องนั้นไม่ใช่เสียงโห่ร้องแห่งความชื่นบานจากเสียงร้องในเมืองเฮชโบนจนถึงเมืองเอเลอาเลเขาทั้งหลายส่งเสียงร้องไกลถึงเมืองยาฮาสจากโสอาถึงโฮโรนาอิมและเอกลัดเชลิชิยาเพราะแหล่งน้ำของนิมริมก็เหือดแห้งด้วยพระยาเวตรัสว่าเราจะนำอวสานมาสู่ผู้ที่ถวายเครื่องบูชาในปูชนียสถานสูงและเผาเครื่องหอมถวายพระของเขาในโมอับวันนี้มาพบกันในหัวข้อที่เป็นพูดว่าความหยิ่งพยองอันน่ากลัวนะนี่ก็เป็นการกล่าวถึงครับเหตุผลว่าพระเจ้าทำไมจึงต้องพิพากษาโมอับนะครับก็เพราะความหยิ่งพยองนะครับนำความหายนะมาให้พวกเขานี่เองนะครับในข้อ26-28นะครับก็เป็นการพูดถึงความหยิ่งพยองที่โมอับคิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอิสราเอลเขาดีกว่านะครับพระเจ้าตรัสบอกว่าโมอับจะสูญเสียอำนาจนะฮะดังที่เคยมาพูดมาก่อนนะครับว่าเขาสัตว์จะหักลงแขนของเขาจะหักพระองค์จะจัดการกับพวกเขาทำลายความหยิ่งพยองที่เขามีโดยให้พวกเขาเนี่ยเมาเหล้าโดยเหล้าแห่งพระพิโรธและแห่งการแก้แค้นจนเขาไม่สามารถจะควบคุมการทรงตัวได้นะคนเมาเหล้าก็เดินไม่ตรงนั่นเองนะแต่ไม่สามารถจะใช้สติสัพพัญญะนะฮะในการต่อกรกับพระเจ้าได้เลยเอาให้เมาเถอะก็จะบอกให้กินเหล้าให้เมาเพราะการยกตัวขึ้นเหนือพระยาเวนะครับพระเจ้าแห่งสัญญาต่อคนอิสราเอลคนโมอับเชื่อว่าพวกเขานะฮะใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าดีกว่าคนอิสราเอลนะครับเพราะเมื่อคนอัสเซียเนี่ยมาลบชนะอาณาจักรทางฝ่ายเหนือนะครับตอนที่อิสราเอลแยกเป็น2ส่วนนะครับทางตอนเหนือนะครับพวกเขากลับหนีรอดอย่างปลอดภัยนะอิสราเอลตอนเหนือพ่ายแพ้อัสเซียไปนะครับแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษพวกเขาให้อับอายทำให้พวกเขาเนี่ยต้องล้มลงเกลือกลิ้งอยู่ในอาเจียนของตัวเองโอ้โหนี่ใช้คำแรงเดียวนะฮะทำให้เขาเป็นที่เยาะเย้ยเหมือนอย่างที่เขาเคยเยาะเย้ยคนของพระเจ้าว้ายไม่ได้เรื่องแพ้อัสเซียนี่หนีรอดวันนี้พวกเขาจะถูกเยาะเย้ยบ้างแต่พวกเขาเยาะเย้ยคนอิสราเอลนะครับว่าถูกยึดครองอยู่ท่ามกลางโจรที่รุกรานนะกลายเป็นโจรที่มารุกรานคนอื่นนะแล้วเขาก็มารุกรานคนโมอับหรือคนอิสราเอลก็ไม่ได้ทำนะฮะซึ่งไม่ได้ทำเลยนะฮะอิสราเอลไม่เคยมารุกรานใครนะครับแต่เขาก็ยังพูดเยาะเย้ยเขานะเมื่อเขาประสบความทุกข์ยากหัวเราะเยาะเขาก็หัวเราะเขานะที่ตกทุกข์ได้ยากแต่การที่พระอักษาจะมาถึงคนโมอับจะทำให้พวกเขาต้องอพยพหนีออกจากเมืองที่มีป้อมปราการให้ไปหลบภัยในซอกหินเหมือนดังนกพิราบที่อ่อนแอที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้นะครับ
จากเหยี่ยวจากนกอินทรีจึงสร้างบ้านอยู่ในซอกหินของหน้าผาที่ทำให้รู้สึกตัวเองปลอดภัยนี่คือภาพของคนโมอับที่ต้องหนีออกไปส่วน 29-35 นะครับความหยิ่งนะครับทำให้เขาต้องตกต่ำลงนั่นเองพระเจ้าได้ยินความเห่อเหิมนะครับของคนอับมากมายนะครับโดยทรงใช้คำที่บรรยายถึงความหยิ่งมากมายหลายคำนะครับเป็นการเน้นว่าความหยิ่งที่มีความมากมายนะครับมากมายเหลือเกินความหยิ่งนี้นำมาพร้อมกับความโกรธนะครับหรือในภาษาบ้านเราใช้คำว่าโอหังนี่เองนะครับเพราะเขาคิดว่าเขาดีกว่าคนอื่นซึ่งมันไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นนะครับการแสดงความโกรธหรือความโอหังนะฮะไม่ทำให้ความคิดของเขาถูกต้องแต่กลับนำหายนะยิ่งใหญ่มาให้โดยเยเรมีย์นะครับเปลี่ยนสรรพนามมาเป็นเรานะครับโดยบอกว่าการนับตัวเองเป็นตัวแทนของคนโมอับนะครับที่ร้องไห้คร่ำควรวญเพื่อโมอับแม้ว่าเขาสมควรจะรับการลงโทษอย่างยิ่งแต่ก็ไม่ควรสะใจนะครับเราเห็นใครที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบล้มลงก็ไม่ควรสะใจแต่เพราะอย่างยิ่งนะครับคนคือเฮเรสนะครับซึ่งเชื่อว่ามีเป็นเมืองที่มีป้อมปราการที่เข้มแข็งตั้งอยู่ที่นั่นโดยชื่อเมืองก็หมายถึงว่าเมืองแห่งพระอาทิตย์นะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการนมัสการพระอาทิตย์ที่นั่นนะครับน่าจะเป็นที่ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงที่บอกนะครับเพราะมีป้อมปราการที่มั่นคงที่ตั้งอยู่ที่เมืองนั้นเยเรมีย์ค่ำควรวญถึงเมืองลิบนาครับเมืองแห่งเกษตรกรรมเป็นเมืองที่มีการเพาะปลูกผลไม้เถาวัลย์และผลไม้ฤดูร้อนซึ่งการค่ำควรวญในเมืองนี้น่าถูกนำไปเปรียบเทียบกับการค่ำควรวญที่เกิดขึ้นที่เมืองเยเซอร์นะโดยการพยากรณ์นี้เกิดขึ้นในอิสยาห์บทที่16ข้อ9นะครับบรรดาผู้คนนะฮะหรือเขาใช้ภาคคำว่ากิ่งทั้งหลายนะฮะที่อาศัยอยู่จากทะเลตายนี้จนถึงทะเลเยเซอร์นะครับผู้คนผู้ทำลายนะครับได้ยกทัพเข้ามาในฤดูร้อนที่ผลไม้ออกผลนะครับแล้วก็กวาดต้อนเอาทั้งผู้คนแล้วก็เอาทั้งผลผลิตหมดไปหมดสิ้นเลยไม่เหลือความยินดีและแม้แต่ความชื่นบานของคนที่มาย่ำในบ่อย่ำมังกรเลยนะครับเวลาที่เขาย่ำมังกรเขาก็จะมีความร้องเพลงมีความสุขด้วยกันหายไปหมดนะครับไม่เหลือเลยนะครับกลายเป็นเสียงความโศกเศร้าแทนความสลดหดหู่นะครับดังจากเมืองนี้ดังก้องไปยังอีกเมืองนึงดังไปทั่วเลยกระจายไปทั่วแผ่นดินโมอับไม่เพียงแค่เหล้าองุ่นได้หยุดผลิตไปเท่านั้นนะครับและยังส่งผลต่อน้ำดื่มด้วยนะครับที่มีความเป็นไปได้ว่าแหล่งน้ำดื่มเนี่ยดื่มไม่ได้แล้วมีความเป็นไปได้ว่ากองทัพบาบิโลนเนี่ยได้เดินย่ำลงไปเนี่ยทำให้น้ำมันขุ่นกินไม่ได้สกปรกแล้วหรือมีความเป็นไปได้ว่าเลือดของคนโมอับเนี่ยมันนองแผ่นดินอ่ะเลือดมันไปบนในน้ำอ่ะจนกินไม่ได้อ่ะจนมาถึงความบาปสุดท้ายที่ต้องจัดการคือการกราบไหว้รูปเคารพซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนั้นการถวายเครื่องบูชาในปูชนียสถานสูงอ่ะก็จะถูกทำลายไปหมดสิ้นด้วยเพราะไม่มีรูปเคารพให้กราบไหว้อีกแล้วจัดการทุกอย่างนะครับพืชผลทางการเกษตรผู้คนแหล่งน้ำพังลูกเคารพในวิหารทั้งหมดเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้นะครับผู้ชนะเนี่ยจะขนทุกสิ่งไปจนหมดสิ้นอันนี้เพราะอะไรครับเพราะความหยิ่งผยองของพวกเขาเองน้องหลายครับวันนี้ความหยิ่งผยองมันนำหายนะมาจริงๆนะเหมือนตอนนี้นั้นมีคำถามชวนคิดครับเมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นนะเรามักจะป้องกันตัวเองนะครับอย่างไรเรามักจะบอกตัวเองว่าเอ้ยเราดีกว่าเราจะพูดนู้นพูดนี้ทำสิ่งนู้นทำสิ่งนี้นะครับเราไม่สามารถจะป้องกันตัวเองจากหายนะที่จะมาเลยนะครับงั้นถ้าเราไม่อยากจะเผชิญหน้ากับหายนะที่เกิดขึ้นครับจะทำยังไงที่เราจะไม่คิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเราจะป้องกันวิธีคิดตัวเองจากสิ่งนี้ได้อย่างไรลองถามตัวเองนะครับลองดูแบบอย่างของโมอับแล้วมองดูตัวเราครับว่าอย่ายิงเลยนะอย่าคิดว่าเราแน่พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บพระเจ้าจะจัดการเหมือนยังจัดการแบบนี้ครับพระองค์จะทำลายทุกอย่างที่เราคิดว่าเรามีเร
เรามั่นคงเห็นพระธรรมตอนนี้นะครับกวาดทุกอย่างพืชผลทางการเกษตรชีวิตผู้คนแหล่งน้ำลูกเคารพที่เรามีกวาดไปจนหมดสิ้นน้องอย่าให้จนถึงวันนั้นนะพระเจ้าจะกวาดทุกอย่างมาจากเราจนเราไม่เหลืออะไรเลยวันนี้ครับลองถามตัวเองครับวันนี้ท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่นมีอะไรจะป้องกันเราจากความคิดแบบนี้ได้บ้างนะครับเราลองถามตัวเองดูครับเราถามด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับสำหรับความจริงวันนี้ช่วยข้าพเจ้าหลายจะมั่นใจในพระองค์เชิดชูพระองค์ยกย่องพระองค์มากกว่ายกย่องตัวเองหรือความคิดเห็นของตัวเองหรือวิธีคิดของตัวเองหรือความสำเร็จของตัวเองข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะถ่อมใจลงเฉพาะเบื้องพระเจ้าพระองค์เท่านั้นเป็นบุคคลที่ควรได้รับเกียรติและการเชิดชูขอพระองค์ได้รับเกียรติในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฝากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม CGN TV นะครับเพื่อรับพรแบบนี้ต่อไปทุกๆวันแล้วก็แบ่งปันพรนี้ไปให้กับผู้คนมากมายนะครับช่วยคอมเมนต์นะครับเพื่อจะมีโอกาสได้แบ่งปันหรือตอบคำถามที่ผมถามไปนะครับว่าท่านเองได้รับพรหรือได้เรียนรู้อะไรบ้างเพื่อจะเป็นพรเป็นข้อคิดที่ดีนะครับให้กับผู้อื่นด้วยนะครับขอบคุณนะครับ